ข้ารายการพาเธอกลับบ้านอีดอกก๊อปเขาคือแต่ละคนนะคะ4ปีที่เราไม่ได้เจอกันแต่ละคนก็จะมีความบวมขึ้นนะคะวันนี้จะไปไหนครับไปโนแพนครับวันนี้เป็นทริปโนแพนด้านไหนเปิดก็กินด้านนั้นเฮ้ยตกใจไอ้กิ๊กตกใจอ่ะสวัสดีครับไอ้กิ๊กผมมึงจะยาวไปไหนเนี่ยเออผมกูเข้าในฟันลมด้วยลงในโถส้วมมาเดี๋ยวพี่ติดพี่ด้านหลังครับกูตัวใหญ่หรือมึงตัวเล็กกูถามพี่เฮ้ยกูตกใจเรือทหารไม่ตกใจเมื่อกี้ไม่แล้วมึงใช้มารยากว่าจะเข้ามาได้เขาว่าไงอ่ะเจนนะครับเปิดกระจกเขาบอกเจนเลยครับเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปกินไก่กระสือค่ะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าร้านจะเปิดหรือปิดนะคะแต่ว่าถ้าปิดก็ตะเวนแถวนี้ค่ะไปกินเล่นไปกรุบๆนะคะข้าวหมูย่างเดี๋ยวปัตตานีนะคะลูกพอเจอทุกด่านเปิดกระจกมีนี่ให้ดีนันสวัสดีปีใหม่จ้าเอาไหมด่าไหมเอาไหมเป็นเชลเลนไหมทุกด่านเอาไหมเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ค่ะซ้อมก่อนไม่เอาไม่ทุกด่านเลยสวัสดีปีใหม่จ้าได้อะไรนะแต่ถ้าถูกจับพวกกูไม่เกี่ยวไปประกันกูด้วยนะของง่ายเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากด่านนู้นเลยแล้วกันเนาะเอาแบบ1ชาเลนจ์พอครั้งเดียวเอาจริงเหรอเดี๋ยวดูก่อนหล่อไหมถ้าไม่หล่อก็ไปต่ออ่านี่ตายโหพี่คะสวัสดีปีใหม่ค่ะมึงว่าดีนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะจ๊ะมึงกูว่ากูมาผิดสีใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราได้ห้อง VIP เนี่ยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยสวยต่างตาตอนนี้ก็อาหารครบแล้วนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะยอดค่ะขอบคุณค่ะจะพาพี่กิ๊กวรชยานันนะครับไปปล่อยทะเลปล่อยที่แหลมตายชีตรงที่เป็นเรือประมงแล้วก็ให้เขาออกเรือไปทะเลไปเลยนะคะไม่ต้องกลับมาแล้วจริงๆไปนี่ขากลับมึงไปเลยก่อนเออย่าที่สวยนะเนี่ยตรงนี้มึงเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะมากไปก่อนไปนู่นก่อนขากลับไปทางนี้ขากลับอยู่ฝั่งโน้นอ้าวถึงแล้วเหรออุ๊ยอะไรอ่ะไอเพจนะคะนี่จะเป็นแว่นตานะคะของไอสเปซนะคะไอเพจกูอ่านผิดไม่สิไม่มีดั้งนะแต่ยังใส่อุ๊บโอ้ไปค่ะอุ๊ยเราเจอหอยด้วยใส่แว่นถ่ายกันเฮ้ยแว่นตอนนี้เราถึงแว่นตาชีแล้วตอนนี้เราถึงที่นะคะถึงลีตาแฉมนะคะลีตาแฉมนะคะทางนี้นี่นั่นก็น้ำดีกูก็ไม่เคยมากูก็แค่นี้แหละรอบไปแล้วทีนี้โดนมีเสียงโตดังเลยลูกมาเรื่อนู่นนะคะแหลมถ้าจะมานะคะก็เดินเข้าไปนะคะ
แต่ก็มีรถอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าไปไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นรถโพวินอ่ะไปได้เพราะล้อมันใหญ่โพวีนะโอเคป่ะฮะพูดโพวินแบบแมนแมน3 4โพวีโพวีโพวีนี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่แหลมตาชีแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงบริเวณแหลมฝั่งนู้นนะคะก็ไปดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าก็อยู่ปัตตานีมาก็4ปีแล้วมาเรียนอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ยังไม่เคยไปที่แหลมว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่คือครั้งแรกของดิฉันนะคะที่ได้มาที่แหลมตาชีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มาแล้วแต่ว่าไม่เคยเข้ามาสุดถึงในนี้เลยคือดีอ่ะลมไม่แรงมากแดดก็กำลังอุ่นๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามเด้อโอ้โหตอนนี้นะคะเราก็เสร็จจากการเที่ยวแล้วเราก็จะกลับกันแล้วนะคะฝากติดตามช่อง Nasinable ด้วยนะคะ NASINABLE นะจ๊ะบ๊ายบาย